เติมวันนี้กับคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะค่ะอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐค่ะสวัสดีค่ะคุณเรืองไกรคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเรืองไกรคุณกิตติมาครับค่ะคุณเรืองไกรครับวันนี้ขออนุญาตนะคะมาเพิ่มเติมประเด็นที่คุณเรืองไกรเนี่ยไปยื่นกกต.สอบความเป็นรัฐมนตรีของทั้งคุณสุทินแล้วก็คุณชัยยานะคะตรงนี้การยื่นสอบเพราะว่าลงรายละเอียดแบบเข้าใจง่ายๆนิดนึงเพราะว่าภรรยาของทั้งสองรัฐมนตรีนี่ถือหุ้นเกินร้อยละ5หรือคะท่านคะหรือว่าเราตามเรื่องนี้ยังไงคะตัวห้อยละ5มันเกินอยู่แล้วเพราะว่าเคสของคุณชัยยาเนี่ยแค่หุ้นส่วนจำกัดของเขาเนี่ยนะฮะคุณทั้งหมด500,000แต่ว่าภรรยาเนี่ยถึง400,000มันก็เกินอยู่แล้วแต่เขาก็ถือรับรองว่าต้นเดือนพฤศจิกายนเปลี่ยนเป็นชื่อลูกสาวแต่การเปลี่ยนชื่อลูกสาวเนี่ยไอ้ใบรับเริ่มทุนเนี่ยวันที่16กันยายนกับปรากฏชื่อของภรรยารับเงินเลยนะหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วมันก็เลยเป็นเหตุนั้นควรสงสัยว่าไอ้จริงๆแล้วโอนหุ้นออกไปเมื่อไหร่แล้วทำไมที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับก็โดยลักษณะการเปลี่ยนหุ้นไม่น่าจะไปจดแจ้งว่าเป็นการเพิ่มทุนเนี่ยคือโอนจากกอมาขอก็เป็นเหมือนว่าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มันไม่ใช่การเพิ่มภาษามันแปลกแล้วก็คุณชัยยาเองเนี่ยเขาแจ้งในบัญชีทรัพย์สินปปช.รณีรับตำแหน่งส.ส.ก่อนนะสี่ก็แสดงเนี่ยเขาไปเอามูลค่ากำไรสะสมมารวมกับมูลค่าหุ้นนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าส่วนของอีกคนหนึ่งมารวมด้วยทั้งที่อีกคนหนึ่งเป็นชื่อไม่ใช่นามสกุลพรหมมาเลยมันก็เลยเป็นเหตุว่าเอ๊ะหนึ่งการแจ้งตัวเนี้ยปปช.เขาก็แจ้งเกินมาอย่างนี้ตลอดนะย้อนไปดูหลายครั้งที่ผ่านมาแจ้งในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยผมก็รอดูปปช.เราซึ่งอ้างพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนก็ไปให้กกต.คุณชัยยาเนี่ยท่านคงจะยื่นบัญชีต่อปปช.แล้วแหละในฐานะรัฐมนตรีเพราะมันต้องยื่นมาใน30วันนะครับหรือถ้าไม่ยื่นนะอ้างว่าต่อเนื่องก็แล้วแต่หลักฐานที่กรมพัฒนาธุรกิจที่ได้มาก็เพียงพอที่จะให้สอบข้อเท็จจริงว่าท่านยังเป็นหุ้นนะภรรยาของท่านเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา187เนี่ยบังคับเนี่ยให้บังคับกับคู่สมรสด้วยนะครับเมื่อคู่สมรสถือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่าเนี่ยมันก็น่าจะเข้ารัฐธรรมนูญต้องห้ามเราซึ่งต้องร้องที่กกต.เราร้องตรงศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้การร้องตรงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้ส.ส. 1ใน 10หรือส.บ. 1ร้องรัฐมนตรีเนี่ยร้องได้ทั้งส.ส.และส.บ.หรือกกต.ก็ร้องได้อีกทางหนึ่งกกต.จะร้องได้ก็ต้องมีคนไปร้องต่อกกต.อีกชั้นหนึ่งก็คือผมไปร้องเพราะกกต.เองเขาก็อาจจะไม่ทราบข้อมูลไม่ได้มาเห็นเรื่องไอเราในฐานะพลเมืองเราเห็นเรื่องก็ยังไม่ได้หมายความว่าคุณชัยยาก็จะถูกกระปิดนะแต่มันมีข้อเท็จจริงพอที่จะต้องให้สอบแล้วก็ร้องก็คือร้องก็คือตาม170แล้วก็187นะฮะสองอันที่ใช่ใช่ที่10ก็คือนะครับบอกว่าต้องมติจะสิ้นสุดเฉพาะตัวเมื่อกระทำการต้องห้ามตามมาตรา186 187แต่กรณีมันคือ187ผมก็เลยตัดหมดไปเลยคือก็ไม่ได้ลอกหรือหยัดกฎหมายทุกตัวหรอกเอาง่ายง่ายค่ะค่ะแต่เราทราบอยู่แล้วนะว่าอะไรคือที่มาที่ไปแล้วเรามีข้อเท็จจริงนะครับมาข้อเท็จจริงให้สอบแล้วก็ร้องอันนี้ก็คือเคสหนึ่งของคุณชัยยาใช่ไหมคะและเคสของคุณสุทินก็จะคล้ายๆกันไหมคะท่านเรืองไกรคะคล้ายกันแต่ก็ของคุณสุทินเนี่ยฐานเนี่ยยังปรากฏชื่อนะครับอันนี้คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อต้นเดือนที่ขอมาดูก็ยังปรากฏชื่อภรรยาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับแล้วก็ถือหุ้นด้วยแล้วก็ถือหุ้นล้านหนึ่งลูกสาวถือ200,000ค่ะครับนะครับคือห้างเนี่ยมีทุนรวมเนี่ยนะครับล้านสองของคุณชัยยาที่ทุนรวม500,000นะครับตั้งหุ้นส่วนจำกัดทั้งคู่ของคุณสุทินเนี่ยคลังแสงอีสานเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานที่ปรากฏเอกสารที่ยื่นต่อปปช.ทุกคนก็เข้าดูได้ณปัจจุบันนี่แต่ของคุณสุทินเนี่ยเมื่อ20มีนา66เนี่ยบอกว่าผู้สมรสเนี่ยถือหุ้นนะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังแสงอีสานเนี่ยนะฮะ1 ล้านบาทแล้วก็ไปติ๊กตรงของคู่สมรสอควายสอเสือเนี่ยนะฮะของผู้ยื่นเขาให้ขอพึ่งยอยักษ์เขามีชื่อย่อของเขาในแบบปปช.เป็นของบุตรยังไม่บรรลุก็มีอีกช่องหนึ่งมี3ช่องที่ผมคิดว่าเขียนว่าติ๊กในช่องคู่สมรสเนี่ยนั่นคือเหตุผลตัวนี้พอมา4มีนาไอ้4กรกฎาคม66ปีเดียวกันอีก4เดือนเนี่ยนะฮะคุณสุทินบอกว่าเมียเนี่ยก็ยังถือหุ้นในห้างส่วนจำกัดอยู่ก็เขียนคู่สมรสกันแต่ล้าน5ไอ้นักบัญชีเห็นเนี่ยผมเป็นนักบัญชีนักตรวจสอบมาทั้งชีวิตเนี่ยผมเห็นก็สะดุดเลยใช่ไหมมันแปลกอ่ะคือคนจะเพิ่มหุ้นส่วนเนี่ยมันไม่มีเศษตังค์อ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่ามันก็เลยเรียกไอ้หนังสือรับรองมาดูถึงเข้าใจว่าเขาไปเอาตัวเลขส่วนของ
หนี้สินส่วนของหุ้นส่วนส่วนของหุ้นส่วนมีทั้งเงินลงทุนและกำไรสะสมเอามารวมกัน3อันเลยเป็นล้านห้าอันนี้มากกว่าคุณชยานิดนึงของคุณชยาไปเอาเฉพาะส่วนของหุ้นส่วนกับกำไรมายื่นของคุณสุธีเนี่ยแถมหนี้สินเข้าไปด้วยผมก็เลยก็ผมไปนั่งบัญชีดูปุ๊บก็รู้พอเราเห็นเสร็จเราก็ดูว่าแล้วคุณสุธียังคงความเป็นหุ้นส่วนในนามคู่สมรสหรือไม่ถ้ายังคงอยู่มันก็เป็นเหตุให้ขัดต่อไอ้มาตรา170นะครับเพราะไปฝ่าฝืนมาตรา187ตรงเนี้ยตรงนี้กกต.เองก็ต้องไปสอบทางคุณชยากับคุณสุทินว่าเอ๊ะไอ้ข้อเท็จจริงที่คุณเรืองไกรอ้างมาเนี่ยแล้วมันเป็นประธานราชการด้วยมันที่มาที่ไปคืออะไรผมเองเนี่ยอยู่ดีๆจะไปถามคุณชยาคุณสุทินคุณบอกผมหน่อยที่เดี๋ยวเอ๊ะเขาไม่มีอำนาจนะพี่เราไปถามด้วยเหตุอะไรจะไปบอกว่าเอ๊ะไม่งั้นผมร้องคุณหน้าอะไรครับผมไม่มีนิสัยเหมือนหลายคนไงนายบางคนมาพูดไม่งั้นผมจะแฉเมื่อผมมีแล้วตรองเลยเขียนเสร็จส่งข่าวก็บอกให้จบไปเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไปซึ่งในเคสเหล่านี้ค่ะคุณเรืองไกรเขาใช้เวลาในการพิจารณานานหรือว่ามองประมาณ2อาทิตย์ฮะอ๋อไม่อันนี้ของกกต.แล้วแต่เขาแต่หมายถึงว่าการฐานทางผมเนี่ยผมนั่งเก็บข้อมูลจากกปช.มาผมเห็นข้อสังเกตประมาณ2อาทิตย์แล้วล่ะแต่ผมจะต้องไปขอข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยคือผมจะไม่ได้ร้องใครกลุ่ม4กลุ่ม5ไม่ใช่พอมีข่าวปุ๊บก็วิ่งไปร้องข่าวปุ๊บก็วิ่งไปร้องหรือร้องอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราร้องเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันมีข้อกฎหมายมีการกระทําที่ห้ามอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยผู้ถูกร้องคือคุณชยาเขาก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาเราจะไปฟันธงเลยว่าเฮ้ยคุณไม่ถูกแล้วคุณเบิกผมก็บอกว่าถ้ากกต.เห็นว่ามีข้อที่จริงกกต.ก็คือหน้าที่ส่งสารมาทำอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการที่ว่าเขาติ๊กผิดติ๊กถูกอย่างเดียวแต่ว่าเราไปเทียบเคียงกับข้อมูลจากกรมธุรกิจค้าแล้วใช่ไหมครับว่ามันอันนั้นข้อที่จริงที่หาเพิ่มมันเหมือนสมัยที่ผมร้องนายกสมัครค่ะนะครับอันนั้นก็ร้องคนเดียวสมัยที่กกต.ที่เดิมศรีจุลภัทรผมก็ร้องเงียบๆคนเดียวนี่แหละก็ร้องว่าเอ๊ะท่านเป็นลูกจ้างหรือเปล่าท่านไปรับเงินมาจากไอ้รายการที่ท่านไปออกไอ้กินไปบ่นไปไหมต่อมาพวกเพื่อนสบก็เห็นว่าเออใจร้องอย่างนี้ด้วยก็เข้าชื่อร้องเป็นผมทำคนเดียวแหละเขาก็มาเข้าชื่อให้เขาก็ส่งเรื่องตรงไปที่ศาลได้กรณีนายกสมัครของท่านนายกสมัครจึงเป็น2คำร้องไงนะครับวิจัยมันมาจาก2คำร้องเป็นสองเลขคดีคือคำร้องหนึ่งผมร้องไปที่กกต.แล้วกกต.ส่งอีกคำร้องหนึ่งผมกับเพื่อนสบเข้าชื่อแล้วร้องตรงไปแล้วก็พิสูจน์กันว่าความเป็นลูกจ้างของท่านเนี่ยอยู่ตรงใบหักภาษีนะครับเหมือนผมไปออกรายการเนี่ยผมไปออกรายการสถานีโทรทัศน์เขาก็จะออกให้ค่าเดินทางค่านู่นค่านี่บางทีก็2,000นะพอเขาหักภาษีเนี่ยมันก็กลายเป็นรายได้ผมก็เอาเงินตัวเนี้ยไปเสียภาษีนึกออกไหมค่ะอย่างผมยกตัวอย่างองค์กรของรัฐไทย PBS เนี่ยไม่เคยหักแต่ผมก็เสียของผมคือผมรู้หน้าที่ของผมว่าผมเป็นประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีผมได้มา 2,000 ก็ไปรวมรวมกับรายได้อื่นเนี่ยนะเหมือนเป็นสบนะก็เดือนละแสนเหมือนกับทุกคนนี่แหละค่ะเราก็ไปรวมไอ้ 2,000 บาทเราก็ไปรวมเพื่อเสียภาษี 3-400 บาทแล้วก็แต่หลายคนเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่เสียครับค่ะแล้วทีนี้ถามแบบนี้นี่ต้องถามแบบง่ายๆเลยคุณเรืองไกรก็คือจริงๆ2ท่านเขาก็น่าจะรู้ข้อกฎหมายอยู่แล้วมั้ยคะก่อนที่เขาจะยื่นแบบยื่นบัญชีไม่น่านะเขาจะหลุดมันมีแบบมีติ่งตรงไหนแบบน่าจะคือผมว่าเขาไม่รู้เรื่องบัญชีห้างหุ้นส่วนเลยเพราะการเอาตัวกำไรมารวมเป็นตัวแจ้งเนี่ยมันเรื่องที่ผิดปกติมันบัญชีเนี่ยนะครับมันจะมีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินบวกทุนเองนะครับทรัพย์สินมันก็ได้แยกเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนทรัพย์สินนามอนทรัพย์สินอื่นส่วนฝั่งที่เขาเรียกฝั่งเครดิตเนี่ยนะครับก็มีหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดส่วนของผู้ถือหุ้นมันก็ได้ส่วนก็หุ้นส่วนมีกี่คนทั้ง2แห่งเนี่ยทั้งคุณชยากับคุณสุทินเนี่ยหุ้นส่วนนี้มี2คนทั้งคู่ครับค่ะนะครับอันนึงทุนรวม 500,000 โดยคนนึง 400,000 อีกคนนึง 100,000 ครับค่ะของคุณสุทินเนี่ยคนนึง 100,000 อีกคนนึง 200,000 นะมันดูแต่ว่ามันก็ต้องแจ้งแค่ 100,000 หรือแจ้งแค่ 400,000 แต่เขาพอไปเอากำไรสะสมที่ได้มาเนี่ยมารวมผมก็แปลกใจคือไม่เคยเห็นว่าเราทำบัญชีมาทั้งเอกชนทั้งราชการว่านี่หุ้นส่วนมันคือเศษสลึงเศษตังค์ได้ยังไงมันก็เลยเป็นตัวจุดประเด็นให้เราคิดว่ามันมีข้อสังเกตที่ควรแสวงหาน่ะอย่างคนอื่นทั่วๆไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูไงแต่อันนี้มาสะดุดตาซะก่อนใช่ไหมคะมีประเด็นให้สะดุดตาก็เลยได้ตามใช่ใช่ฝากคนอื่นมันก็มีประเด็นอื่นอยู่นะฮะเราแต่ว่าประเด็นอื่นเนี่ยมันยังต้องรวบรวมกับคนอื่นมันมีบางประเด็นที่เรียกว่าอะไรอ่ะยื่นน่าจะผิดเกือบ
ทั้งหมดอ่ะเยอะเลยเหรอทั้งตอนออกทั้งตอนเข้าใหม่เนี่ยเขาไม่เข้าใจหมายหรือไม่อะไรผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าพวกนี้เป็นสสเป็นฝ่ายแต่อาจจะไม่เข้าใจการยื่นบัญชีอ่ะผมยกตัวอย่างเอ่ยชื่อได้นะอย่างคุณไอซ์ชนกอะไรที่อยู่เข้าใจเนี่ยเขายื่นหนังสือของเขาตั้งหลายร้อยเล่มแล้วร้อยสองร้อยอะไรเนี่ยผมเก็บจนผมงงเลยซึ่งไม่มีใครเขายื่นอ่ะก่อนหน้านี้บางท่านก็ยื่นขวดวายยื่นเข็มขัดยื่นเม็ดไทยอย่างของคุณพิธาอะไรเนี่ยผมก็งงว่าไม่เคยใครเขายื่นเสื้อผ้าอันนี้เขาก็ยื่นปากกาคอมพิวเตอร์อะไรหูฟังคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อะไรก็ยื่นกันอ่ะไอพอดเอียร์พอดอะไรผมไม่รู้จักเลยวันนี้คือยืนก็คงยื่นสายเสียบปลั๊กไปด้วยอันนี้หรือว่ามันต้องรื้อระบบแบบเป็นเงื่อนไขกันใหม่หรือเปล่าคุณศิษย์ประมาณแบบไม่เกี่ยวเป็นองค์ความรู้นะครับตั้งแต่ปี51เนี่ยผมเป็นสวผมก็อ่านอยู่แล้วว่าอะไรต้องยื่นอะไรไม่ยื่นอย่างปี51เนี่ยตอนผมยื่นเนี่ยนะไม่มีใครยื่นหนี้บัตรเครดิตเลยหรือว่ายื่นไปก่อนพอยื่นเสร็จผมก็เลยไปร้องคนอื่นปปช.เขาก็ปวดหัวเขาก็บอกว่าโอ้โหคุณทางไกลนี่มันก็ไปหมดกันทั้งสภาเดี๋ยวก็เอาแล้วคุณเป็นเจ้าหน้าที่ทำไมคุณไม่อธิบายล่ะนี่สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือตอนหลังที่เห็นทุกคนยื่นไงเขาก็บอกว่าระบุตัวได้ไหมผมบอกผมไม่ระบุตัวได้ไหมเพื่อนก็ให้ช่วยกันเขาบอกได้ถ้าไม่ระบุตัวเขาจะได้พักเรื่องไปคือร้องกล่าวหามันต้องรู้ว่าในกรณีขอเราไปบอกว่าให้คุณไปตรวจทั้งหมดเขาตรวจได้แหละแต่เขาก็บอกว่าโอ้มันก็เยอะเกินไปไงเราก็เห็นด้วยล่ะเราก็บอกว่าตอนหลังทุกคนก็เลยยื่นนี่บัตรดูทรงแล้วก็คือไอ้ปัจจุบันเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้คนที่เข้าไปทำงานเนี่ยได้เป็นผู้แทนไม่ใช่เก่งไม่รู้นะประชาชนก็เลือกไปหาคนที่รู้เข้าใจกฎหมายผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็คือดูทรงแล้วก็บางคนก็ยื่นมั่วเหมือนกันหลายคนคือพวกที่เล่นมานานๆเขาให้ทีมงานพอมาเจอเราตรวจตรวจเต็มเนี่ยเราก็ไล่ตรวจทุกคนอ่ะแต่บอกได้เลยว่านักการเมืองของเราเนี่ยถามว่าคุณภาพเป็นยังไงเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยมันต้องพัฒนาต้องปรับปรุงผมก็บอกหลายคนในครั้งนี้เมื่อคุณได้คนมาเนี่ยคุณต้องพัฒนาหน่อยต้องเรียนรู้กฎเพราะคุณเป็นคนออกกฎหมายถ้าคุณไม่รู้กฎหมายซะเองเนี่ยประชาชนก็จะไปพึ่งยังไงใช่ไหมอย่างคนเป็นรัฐมนตรีไม่รู้วันดีคืนดีก็จิ้มเงินมาความรู้ความสามารถมันไม่ได้ตรงกับตำแหน่งหรอกแต่มันมาจากของเขาอยากให้คนนี้เป็นโควต้านี้ในทุนคนนี้สนับสนุนให้มาเป็นรัฐมนตรีก็เป็นแล้วประโยชน์ของชาติมันเสื่อมนะฮะอันนี้เราก็สะท้อนแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปมีแรงไปยุ่งกับเขามากขนาดนั้นมันก็ได้สองอย่างนะครับก็คือหนึ่งก็คือแบบไม่รู้ใช่ตอนนี้มันก็มีทางด้านประชาชนในส่วนอื่นเนี่ยอย่างนักวิชาการอย่างการเรื่องคนที่เป็นจัดรายการบางคนเนี่ยเขาก็อ่านก็ไม่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปคนละทิศคนละทางอ่ะเหมือนตาบอดคำช้างอ่ะผมก็นั่งดูบางเรื่องผมก็ขำผมก็เขาพูดกันไปได้ยังไงนะครับเหมือนสสคนหนึ่งมาพูดเรื่องจะเอาเงินอะไร4ล้านล้านของเงินกองทุนอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเป็นสสเป็นรัฐมนตรีก็ไปออกเนี่ยออกติ๊กต็อกอะไรมาเยอะแยะทีกรเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ฟังเขาก็งงไปออกเอาเงิน4ล้านล้านมาแจกเลยที่ไอ้ดิจิตอลน่ะเงินก้อนนี้นะตอนขอมาดูเนี่ยมันไม่ใช่เงินสดทั้งหมดนะมันเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยแล้วคนนี้ก็ไปพูดยังไงอดีตก็เป็นรัฐมนตรีเรื่องนี้มาเป็นผู้แทนพูดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามต่อแล้วกันเนาะเรื่องของยาได้ครับก็ช่วยกันดูช่วยกันขยายว่าไปนะครับได้ค่ะเราก็ว่าไปตีคนอื่นไหมครับที่ดูแล้วน่าจะเข้าก็มีอยู่ฮะตอนนี้กำลังเก็บเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติคล้ายกับถือครองที่ไม่ถูกต้องนะครับบางคนก็แจ้งทรัพย์สินไม่สอดรับกับที่เป็นข่าวนะคือหลายท่านเนี่ยมันมีทรัพย์สินมูลค่าหลายๆอันเนี่ยที่เป็นมูลค่าสูงนะครับสูงเกินกว่า200,000นะครับเราพบเห็นในที่สวมใส่เนี่ยนะครับที่ภาพปรากฏในข่าวเราก็เก็บไว้แต่ละคนเราก็เก็บไว้มาแก้แต่อันนั้นก็เป็นหน้าที่ปปช.ถ้าเป็นเรื่องคุณสมบัติสิ้นสมาชิกภาพเราก็ร้องกกต.ก็เก็บไปเรื่อยเท่าพอมีแรงแล้วเดี๋ยวนี้อยากพักผ่อนบ้างได้ค่ะเดี๋ยวมีใครเพิ่มเติมอาจจะต้องลงรายละเอียดกันเช้าวันนี้เอาสองการติดตามได้ครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งสื่อไปครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ